นเพลงทั่วแดนที่ยังรักกันเหนียวแน่นแฟนเพลงไม่ยอมจากไปหลายตัวทางเพชรทุกท่านไม่เคยหนีหายแฟนเพลงทั้งหญิงและชายให้มีความสุขทุกคนถึงรูปไม่หล่อแต่พอดูได้ทุกคนขอเพลงมอบให้เปิดไปให้ทุกบทเพลงวันนี้ของเขาถ้าไม่มีแฟนเพลงดีเจร้องเพลงไม่เก่งขอฝากแฟนเพลงร่วมด้วยช่วยแชร์ผมคือเจ้าของเคพีเรคคอร์ดทำเพื่อวิโยดหวังไว้ไม่ไกลรอกหน้าถึงห้องไม่เด่นฝากไปให้พิจารณาหวังไว้โอกาสข้างหน้าทุกท่านคงมาเยี่ยมชมเสียงจากดีเจเสกสรรนี่ไงแฟนเพลงคงจำกันได้มากล่อมให้กับทุกคนใครขอเพลงผมนี้ยินดีรับใช้ไม่ว่านักร้องท่านใดเปิดให้กันไปทุกคนเสียงจากดีเจเสกสรรนี่ไงแฟนเพลงคงจำกันได้มากล่อมให้กับทุกคนหากใครขอเพลงผมมียินดีรับใช้ไม่ว่านักร้องท่านใดเปิดให้กันไปทุกคนย้ำอีกครั้งว่าโควิด19เนี่ย 80% ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมีที่หนักๆมากๆอยู่ประมาณ 20% นั่นแหละไอ้หนักสุดๆไปประมาณ 5% นั้นก็ไปเรื่องแต่ต้องการให้รู้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีโควิด19อยู่ในตัวจนถึงณวันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวในหลากหลายประเทศจะจัดแบ่งคนในประเทศออกเป็น5กลุ่มใหญ่ๆอันนี้พูดถึงในกรณีเกิดวิกฤตโควิดในประเทศนั้นๆกลุ่มที่1คือกลุ่มที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นโควิด-19 กลุ่มพวกนี้จะต้องพิสูจน์โดยในห้องปฏิบัติการณวันนี้ยังเป็น Gold Standard หรือเป็นการตรวจสอบมาตรฐานหลักคือการทำการศึกษาดูระดับพันธุกรรมของตัวไวรัสที่เรียกว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า RT-PCRผมให้ข้อมูลนิดนึงนะครับว่าน้ำยาในการตรวจเนี่ยเราไม่ได้มีล้นหลามมากนะครับเรามีอยู่ในระดับหนึ่งถึงณวันนี้หลายๆโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยรวมทั้งกรมวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขก็ผลิตน้ำยานี้ได้แล้วเราก็ใช้มันในการตรวจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะตรวจทั้งประเทศหมดน้ำยานี้ไม่เพียงพอแน่นอนเพราะฉะนั้นมันมีกระบวนการว่าเมื่อไหร่ควรตรวจเมื่อไหร่ยังไม่จำเป็นต้องตรวจกลุ่มที่2คือกลุ่มที่สงสัยว่าน่าจะเป็นแต่ผลการตรวจยังไม่เจอการตรวจที่เรียกว่า RT-PCR ยังไม่เจอเช่นมีอาการของระบบทางเดินหายใจอาจจะมีประวัติมาจากพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งณวันนี้กลุ่มเสี่ยงมันกระจายไปหมดแล้วกลุ่มแบบนี้เราต้องเข้าใจหลักความจริงไว้ว่า
การทำสวอปที่เรียกว่า nasopharyngeal swab คือการป้ายบริเวณด้านหลังจมูกเพื่อกลับมาดูว่ามันจะมีไวรัสเหล่านี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยโดยค่อยใน48ชั่วโมงแรกเราอาจจะไม่เจอเพราะฉะนั้นการไม่เจอไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีแน่นอนอย่าไปคิดแบบนั้นเพียงแต่บอกว่าแล็บไม่เจอในเวลานั้นแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่สงสัยกลุ่มพวกนี้เราดูแลอีกแบบนึงกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับคนที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นแต่ตัวเขายังไม่เป็นเราจะต้องติดตามดูเหมือนกันเพราะกลุ่มเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาได้เชื้อมาหรือไม่ได้เชื้อมาแต่เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีอาการอะไรเราเรียกกันว่าการทำควอรันทีนที่ให้ไปอยู่กับบ้าน14วันติดตามดูเฉยๆไม่จำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลกลุ่มที่4คือเป็นกลุ่มที่ไม่รู้อะไรเลยคนไทยในประเทศนี้ส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยคือก็ไม่มีอาการอะไรไม่ได้ไปพื้นที่กลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้มาตรวจอะไรกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเยอะกลุ่มพวกนี้ในสังคมจริงๆเราก็ตอบไม่ได้นะครับในสังคมจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่มีโควิดบวกอยู่ในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าสมมติมีจริงคนเหล่านี้ก็จะอาจจะเดินออกไปแพร่เชื้อไปที่ไหนก็ได้เพราะคนเหล่านี้ไม่มีอาการผมย้ำอีกครั้งว่าโควิด-19เนี่ย 80% ไม่มีอาการหรืออาการมากมีที่หนักๆมากๆอยู่ประมาณ 20% นั่นแหละไอ้หนักสุดๆไปประมาณ 5% นี่ก็เกี่ยวแต่ต้องการรู้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่มีโควิด-19อยู่ในตัวแล้วก็เดินไปเดินมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจแพร่เชื้อแต่เพราะความไม่รู้และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เป็นโควิด-19แล้วก็รอดชีวิตหายกลุ่มเหล่านี้จะมีภูมิต้านทานขึ้นและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในเวลานี้ภูมิต้านทานในตัวเขาจะช่วยป้องกันเขาอยู่ระยะเวลากลุ่มเหล่านี้จะกลายเป็นกองทัพที่สำคัญต่อไปในอนาคตไม่มีใครรู้อุปกรณ์ต่างๆที่เราช่วยป้องกันแพทย์พยาบาลบุคลากรด้านสุขภาพมันหมดแล้วคนเหล่านี้อาจจะกลายเป็นกองทัพที่สำคัญเพราะคนเหล่านี้ไม่ต้องกลัวการติดเชื้อเพราะเขามีภูมิคุ้มกันแล้วอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตวิธีทางเดียวที่จะแก้ได้คือต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่คือไปลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาให้ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาน้อยลงไอ้สิ่งที่เราปิดเวลานี้ก็อาจจะเริ่มพอคนหนักๆก็อาจจะน้อยลงพอผู้ป่วยหนักเราอาจจะเริ่มรับได้มากขึ้นคิดว่ายุทธศาสตร์เวลานี้สำคัญที่สุดคือการลดจำนวนคนไข้ให้ลดลงให้ได้และการลดลงนี่แหละการทำหน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่หน้าที่ของผู้บริหารจังหวัดอย่างเดียวไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรด้านสุขภาพอย่างเดียวเป็นหน้าที่คนไทยทั้งประเทศฟอยลี่พิชนันวิทยานนท์ค่ะหนึ่งในผู้ก่อตั้งยูพิกประเทศไทยค่ะยูพิกเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ในรูปแบบของโซเชียลคอมเมอร์สนะคะโดยจะมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นพิเศษให้กับสมาชิกของแอปเราค่ะคือจะได้รับเงินคืนทุกการซื้อนะคะแล้วก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นค่ะเมื่อมีการแชร์สินค้าลงในโซเชียลมีเดียเช่น LINE หรือ Facebook ค่ะซึ่งเราจะเรียกสมาชิกของแอปพลิเคชันเราว่ายูพิกเกอร์ค่ะยูพิกเอางบการตลาดจากแบรนด์และเจ้าของสินค้ามาจ่ายให้กับผู้บริโภคที่เป็นยูพิกเกอร์เมื่อมีการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าหรือโปรโมชั่นนั้นๆลงในโซเชียลมีเดียค่ะโดยยูพิกเกอร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนี้ในรูปแบบของเงินสดโอนเข้าบัญชีตามรอบบินค่ะเมื่อมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่แชร์ออกไปสินค้าที่ยูพิกเกอร์สามารถเลือกแชร์ได้นะคะมีมากกว่า 20,000 รายการค่ะจากทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศนะคะเช่น L'Oreal, Olay, Pantene, Harman Kardon, JBL, Mani Poco, Baby Love และสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงแบรนด์ดังใน Instagram ด้วยค่ะยูพิกมองว่าการบอกต่อของผู้บริโภคนะคะเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะซึ่งงบการตลาดของแบรนด์ต่อปีนะคะมีมูลค่ามากมายถึงหลายหมื่นล้านบาทและหลายแบรนด์ค่ะจึงสนับสนุนกับการเอางบการตลาดบางส่วนนี้นะคะมาจ่ายให้กับผู้บริโภคที่บอกต่อเกี่ยวกับสินค้านั้นๆค่ะ
วิธีเป็นยูพิกเกอร์หรือสมาชิกของแอปเรานะคะก็ง่ายมากๆค่ะขั้นตอนที่1นะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะใส่รหัสคำเชิญนะคะแล้วก็เลือกช็อปสินค้าชิ้นแรกชิ้นเดียวค่ะภายใต้หมวดหมู่ที่ชื่อว่ายูพิกชอยส์ค่ะซึ่งก็จะเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันนะคะเช่นเจลล้างมือแชมพูกระทะชุดเครื่องนอนรวมไปถึงสินค้าแฟชั่นและเครื่องสำอางค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยมีรายได้จากการทำงานที่บ้านและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะ UPIC ได้จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมีรายได้จากการแชร์สินค้าลงในโซเชียลมีเดียค่ะโดยท่านสามารถลงทะเบียนได้นะคะตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างค่ะและเรานะคะก็จะมีทีมงานที่คอยดูแลช่วยเหลือท่านหลังจากที่คอร์สเรียนจบด้วยค่ะสุดท้ายนี้ฟอยและทีมงาน UPIC ขอให้ทุกๆท่านปลอดภัยและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะThank you.
คนไทยเป็นอยู่อย่างไรในตอนนี้โรคโควิดเข้ามามากมีห่วงน้องพี่อยู่เมืองไทยใจแมสไว้ก่อนป้องกันติดเชื้อเอาไว้ห่วงพี่น้องไทยอย่าให้ทุกคนต้องเป็นถึงคนไทยต้องแยกกันไปในตอนนี้การรวมกลุ่มนั้นมันไม่ดีเป็นที่เพราะเชื้อเห็นแยกกินแยกอยู่เรียนรู้ด้วยความจำเป็นเชื้อโรคไม่ใช่ของเล่นอาจเป็นถึงตายเรื่องเศร้าและเลวร้ายโรคภัยไข้เจ็บทำให้เมืองไทยวุ่นวายรักษาได้พี่น้องไทยจะได้ปลอดภัยคิดถึงคนไทยจะเป็นอย่างไรในตอนนี้รักษาสุขภาพให้ดีห่วงน้องพี่อยู่เมืองไทยโรคภัยไข้เจ็บทุกคนอย่ามองข้ามไปรักษาให้ได้โควิดอย่าติดตามตัวทำให้เมืองไทยวุ่นวายรักษาได้พี่น้องไทยจะได้ปลอดภัยคิดถึงคนไทยจะเป็นอย่างไรในตอนนี้รักษาสุขภาพให้ดีห่วงน้องพี่อยู่เมืองไทยโรคภัยไข้เจ็บทุกคนอย่ามองข้ามไปรักษาให้ได้โควิดอย่าติดตามตัวทำให้เมืองไทยวุ่นวายรักษาได้พี่น้องไทยจะได้ปลอดภัยคิดถึงคนครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาตั้งแต่ตอนเริ่มรายการเลยนะครับวันนี้ก็มีน้องแซมภูเก็ตนะครับทักทายทุกท่านนะครับคุณยายคณิชันนะครับผมน้องดาวประดับฟ้านะครับเป็นเข้ามาครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจัดรายการนะครับน้องดาวประดับฟ้านะครับดาวประดับฟ้าแล้วก็สนมเขาชัยราชนะครับคุณถาวรนะครับคุณถาวรแล้วก็อนันต์
ทองพลัดนะครับผมก็คงไม่ตกค้างใครนะครับที่เข้ามาตอนนี้ก็แนะนำผลงานเพลงของพี่รันมาเยอะเลยนะครับทุกท่านเข้ามาน้องแซมยังบอกว่าแนะนำเพลงเขาแนะนำมาแล้วไม่เป็นไรครับเพลงที่เราชอบแนะนำซ้ำซ้อนได้นะครับก็เปิดให้นะครับก็เปิดให้ทุกท่านนะครับก็ถาวรคุณสนมเขาใจร่านะครับเดี๋ยวร่วมฟังคุณถาวรครับผมยินดีเปิดให้นะครับผมก็ต้องกราบขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีชื่อสไลด์อยู่วิ่งอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่ร่วมสมทบทุนทำบุญนะครับได้ยินดีเจชื่นใจหน่อยนะครับดีเจไม่ไปไหนแล้วครับนั่งดูคอมเมนต์อยู่แต่ภารกิจช่วงหัวค่ำยังไม่เสร็จเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญให้กับโรงเรียนบ้านยางเปาตำบลอมก่อยอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมรวมตอนประปานะครับวันที่27ธันวาคม2563นะครับก็อีกอาทิตย์2อาทิตย์หน้านะครับก็ถึงแล้วนะครับผมก็ตั้งแต่น้องแซมนะครับน้องแซมเข้ามาร่วมทำบุญน้องแซมภูเก็ตนะครับผมก็ขึ้นชื่อไว้นะครับถ้าใครตกค้างตรงไหนเขาแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปให้หมดเลยนะครับทุกท่านน้องแซมนะครับทำบุญร่วมมา100บาทนะครับศิลปินรัญชยพรชนะมงคลนะครับ 1,000 บาทนะครับคุณอุดมศักดิ์สวนรัตน์นะครับ500บาทคุณชนินทร์อักษรชู200บาทอันนี้ของผมนะครับตอนนี้ก็คณะครูนักเรียนโรงเรียนตาดานุสรนะครับกำลังรวบรวมอยู่แต่อยู่ที่ประมาณน่าจะ 2,000 นะครับก็หรืออาจจะเกินก็ไม่เป็นไรครับการทำบุญเราไม่ได้แข่งกันว่าใครจะทำบุญเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเราได้ร่วมเพื่อการศึกษานะครับผมยินดีนะครับไม่ว่าถ้าการศึกษาเกี่ยวกับที่ไหนนะครับผมยินดีส่งมาได้นะครับแนะนำมาได้ส่งมาทางเมสเซจเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมร่วมทำบุญไม่มากก็ได้ร่วมนะครับผมได้ยินเสียงดีเจชื่นใจนะครับก็ผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับของพี่รัญชยพรนะครับตอนนี้แนะนำเข้ามาแล้ว3ผลงานเพลงรู้สึกว่า3ผลงานเพลงนะครับเอาเป็นว่ามีคุณยายคเนชั่นนะครับแนะนำผลงานเพลงชมพู่ยาววันนะครับชมพู่ยาววันนะครับของอาจารย์รุ่งรัศมียินดีนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้สวดมนต์ล้างใจเรียกลุงทำไมเสน่ห์ลูกทุ่งไทยใหญ่ไม้นองนะครับใหญ่ไม้นองนะครับของพายุสุริยันนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้ไปทุกผลงานเพลงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอแจ้งนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากไลฟ์สดนะครับหลังจากต่อไปนี้นะครับผมประมาณ 3:15 นาทีปิดการรับเพลงนะครับเพราะว่าถ้าแนะนำมาหลังจากนั้นผมบางทีผมโหลดไม่ทันแต่ถ้าเพลงที่มีอยู่แล้วผมก็เปิดให้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาตั้งแต่ตอนเริ่มรายการตอนนี้20:20นาทีนะครับก็สิ่งดีๆและผู้สนับสนุนรายการก็เปิดให้ไปแล้วนะครับในช่วงนี้โควิด-19 นะครับอย่างไรก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับทุกบ้านทุกคนนะครับทุกครอบครัวด้วยความเป็นห่วงจากผมนะครับแล้วก็คิดว่าทุกท่านก็คงอยากต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับก็เมื่อกี้เปิดผลงานเพลงไปนะครับเพลงแรกก็ผลงานเพลงที่วนสิกสารวนแฟนนะครับผมจำชื่อเพลงก็ได้ครับจะไหนใส่ซองนะครับโอเคนะครับขอจดไว้ก่อนนะครับก็นี่คือผลงานเพลงแต่ยังไงก็ต้องหานะครับน้องแซมนะครับไม่ว่ามีเทศกาลอะไรนะครับแต่งงานอ่านบวชอ่านขึ้นบ้านใหม่อ่านศพอ่านอะไรนี่ยังไงก็ต้องหานะครับครับทักทายอาจารย์ต้อยนะครับอาจารย์ต้อยชุมเกตชูช่วยนะครับโอ้โหน้ำท่วมหยุดไปหลายวันนะครับไปหาปลาอยู่ที่ปากพนังครับได้ปลามาแล้ววันนี้ส่งดอกไม้สวยๆด้วยทักทายสาวเพชรบุรีด้วยนะครับผม
โอ้คืนนี้เดี๋ยวขอจดก่อนนะครับอาจารย์ต้อยนะครับสาวเพชรบุรีนะครับสวัสดีค่ะเจแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับผมไม่เจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้มาเยี่ยมชมยิ่งเจก็ยิ่งดีนะครับจะได้กว้างตอนนี้ฝนนะครับทั่วทุกจังหวัดก็เริ่มนะครับมีพายุเข้ามาเขารักษาสุขภาพด้วยนะครับผมสาวโอแนะนำผลงานเพลงของน้องไซผลงานเพลงนะครับเรือนดับนะครับโอเคนะครับผมยังไงก็เหลียวอ๋อขอมาขอไปแล้วนะครับยังไม่เห็นเลยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมโอเคนะครับผลงานเพลงที่แนะนำมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปตามลำดับนะครับอาจจะข้ามกันบ้างเอาเป็นว่าใครที่อยู่กดเลขหนึ่งนะครับถ้าไม่พิมพ์อะไรก็ขอให้กดเลขหนึ่งจะได้รู้ว่าอยู่นะครับคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงแฟนเก่าแฟนใหม่อยู่กันยังไงนะครับผมจดได้ก่อนนะครับขอจดได้ก่อนคิดถึงแฟนเก่านะครับเอาไปตามคำแนะนำมาคนแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวขอหาเพลงก่อนนะครับพอดีพอไปดูทางคอมเมนต์แล้วไปอ่านคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวมันขาดตอนอีกนะครับ นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมอ่านกันเต็มที่เลยเอาไม่ตันนะครับตอนนี้อาจารย์ต้อยกดเลขหนึ่งมาแล้วนะครับอาจารย์ต้อยกดมาแล้วนะครับเลขหนึ่งการกดเลขหนึ่งก็คือหมายถึงชมอยู่นะครับแต่ไม่ได้พิมพ์นะครับไม่ได้คอมเมนต์มานะครับก็ไปตามคำแนะนำของคุณยายคณิชันนะครับผมขอบคุณคุณยายที่เข้ามาเยี่ยมชมการไลฟ์สดของเฟซตัวนี้ก็เป็นสวนไผ่ครูพัฒนะครับก็มีหลายๆเฟซนะครับของผมช่วงนี้เฟซถึงแล้วฝั่งฝัน KP นี่อยู่ที่ร้านยังไม่ได้กลับมาเลยนะครับส่วน KP Record ก็เป็นอีกเฟซหนึ่งนะครับ 3-4 เฟซพิยพัฒน์อักษรชูก็อีกเฟซหนึ่งนะครับส่วนกลุ่มก็มีกลุ่มนักร้องนักวงการนะครับกลุ่ม KP Record โอเคนะครับผมก็หาเพลงชมผู้ชมผู้ย่าหวันนะครับชมผู้ย่าหวันเป็นผลงานเพลงของอาจารย์รุ่งรัศมีนะครับผลงานเพลงเพราะๆก็น่าอีกไม่นานครับโอเคครับคุณยายเปิดเลยนะครับผมหรือไปเดินโชว์กับโอเมืองกรุงทำบุญเดือนห้าเห็นว่าลกมาอาบน้ำป้าลุงพี่น้องจากหน้าไปอยู่กรุงยิ่งคิดยิ่งยุ่งมันแสนวังเวงไปทำงานไรบอกพี่ได้ไหมแก้วตาตั้งห้าหกเดือนที่จากมาพี่กลัวเสียท่ารีบลบบ้านเธอเจ้าไม่ห่วงใยพี่บ้างหรือไรจึงนี้ตะเลิดสาวบ้านนาอย่าทำเถิดเดี๋ยวเกิดท้องโยอย่างโง่นักเลยลูกต่อย้อนมองเห็นยอดยาร่วงแดงแช่คอยถึงยามนาเดือนแปดน้องยังไม่รอไม่แลดมาเลย
กือบจะสิ้นปีรู้ไหมว่าพี่คิดถึงสามเฉยรีบกลับบ้านนาเถิดน้องเอ๋ยเดี๋ยวไว้ล่วงเลยใครเขาจะแลน้องนกต่อได้บอกให้พี่รู้บ้างนะเห็นไปให้หูดไม่กลับมาหรือว่าไปเป็นเมียน้อยเท่าแก่อยู่ห้างขายยาอยู่โรงน้ำชาซอยไหนกันแน่ลบบ้านวันไหนแล้วคอยแน่จะไปบอกแม่ขอน้องแต่งงานเห็นยอดยาร่วงแดงแช่คอยถึงยามหน้าเดือนแปดน้องยังไม่รอไม่แล่นมาเลยเกือบจะสิ้นปีรู้ไหมว่าพี่คิดถึงสามเฉยรีบกลับบ้านนาเถิดน้องเอ๋ยเดี๋ยวไว้ล่วงเลยใครเขาจะแลน้องนกต่อได้บอกให้พี่รู้บ้างนะเห็นไปให้หูดไม่กลับมาหรือว่าไปเป็นเมียน้อยเท่าแก่อยู่ห้างขายยาอยู่โรงน้ำชาซอยไหนกันแน่ลบบ้านวันไหนแล้วคอยแน่จะไปบอกแม่ขอน้องแต่งงานครับก็จบไปนะครับผมชมพู่ย่าหวันของอาจารย์รุ่งรัศมีนะครับยินดีนะครับยินดีเปิดให้นะครับคุณยายคาร์เนชั่นผมไม่ปิดกั้นนักร้องหรือศิลปินท่านใดหรอกครับผมยินดีเปิดให้ทุกท่านนะครับยกเว้นค่ายใหญ่ๆนะครับเอมมี่อาสยามพวกนี้เราเปิดไม่ได้นะครับพอเปิดแล้วโดนลิขสิทธิ์นะครับผมก็พี่สาวพี่บุรีแนะนำบุนานเพลงของพี่กีชุดดำนะครับแล้วก็ไปเพลงของพี่รัญชยพลนะครับผมของพี่รัญชยพลก็คงจะเปิดหมดอีกนะครับเพราะว่าแนะนำเข้ามาหมดเลยนะครับคืนนี้นะครับยินดีขอบคุณพี่รันด้วยนะครับที่ร่วมทำบุญกับโรงเรียนบ้านยางเปาตำบลอมก่อยอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่และก็คุณอุดมศักดิ์สวนรัตน์นะครับก็ทักมาทางไลน์บอกว่าโรงเรียนนี้เคยไปแล้วนะครับลำบากมากนะครับเป็นโรงเรียนกันดารของเชียงใหม่นะครับเราอยู่ภาคใต้เราบอกว่าโรงเรียนของเราหรือลูกหลานของเราอยู่แบบสบายๆนะครับบ่นแค่เล็กน้อยแต่ว่าอุดมศักดิ์คุณอุดมศักดิ์สวนรัตน์นะครับไปมาแล้วนะครับบอกว่าทุรกันดารจริงๆนะครับก็อันนี้เป็นน้องสาวนะครับน้องสาวคุณครูสุกัญญาจันเม่งนะครับก็น้องสาวของแฟนนะครับไปอยู่ที่โรงเรียนนี้มา 2-3 ปีแล้วนะครับผมก็บอกถึงความเดือดร้อนความลำบากของการขึ้นลงบนดอยนะครับก็ได้เอาบุญมาบอกชาวภาคใต้บ้านเรานะครับเรามีใจแค่เล็กน้อยส่งกันไปเล็กน้อยนะครับเพื่อร่วมทำบุญกับโรงเรียนที่มีการตึงรัฐบาลนะครับกำลังเราก็คือลำบากนะครับก็เพื่อการศึกษาของเด็กไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเราก็คนไทยทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังอยู่ยังส่งสติ๊กเกอร์น่ารักนะครับมองไปขวาด้านขวานี่เห็นสติ๊กเกอร์น่ารักนี่ตอบไม่ทันนะครับ
ในขณะที่ผมเปิดเพลงนั้นผมจะไม่ขอพูดนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ฟังเพลงแบบรื่นอารมณ์หมูนะครับแต่พอพูดไปด้วยอะไรว่าพูดมากอะไรอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าช่วงหนึ่งพอจบเพลงถ้ามีคอมเมนต์เยอะๆก็อาจจะพูดบ้างหรือถ้าเกิดไม่มีคอมเมนต์อะไรก็ผมก็ปล่อยนะครับนะครับผลงานเพลงนะครับก็อย่างไรไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับคนไทยก็ต้องรักกันนะครับผมคนไทยต้องรักกันช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราเพื่อการศึกษานะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับก็เอาเป็นว่ามาฟังผลงานเพลงนะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับจะให้ต่อไปต่อนะครับหรือขอจบครับสวัสดีจ้าคุณเพียพัฒน์ครับจ้าเพียพัฒน์นะครับกับไร่สดสวนไผ่ครูพัฒน์คือคนเดียวกันนะครับผมคุณยายผมมี 3-4 เฟสครับจะให้ไปต่อหรือขอจบของน้องสายนัทธิดานะครับฝากนักร้องสาวในสังกัด KP ด้วยนี่คือลูกสาวนะครับผมก็เป็นคำร้องทำนองอาจารย์ต้อยจุมเกียรติชูช่วยนะครับคืนนี้อาจารย์ต้อยจุมเกียรติชูช่วยได้เข้ามาชมรายการด้วยนะครับหายไปหลายวันเลยนะครับตั้งแต่ฝนตกหนักน้ำท่วมท่านก็ไปหาปลานะครับส่งไลน์มานะครับส่งปลามาให้เห็นอยู่วันนี้ก็ส่งดอกไม้ต้นไม้สวยๆมาอีกนะครับถามว่าอยากได้ไหมผมก็เรื่องต้นไม้นี่ผมชอบนะครับผมขอบคุณอาจารย์ต้อยนะครับรู้ว่าผมชอบอะไรอาจารย์ต้อยพยายามจัดสรรที่จะเอาไม้นะครับแล้วก็อีกไม่นานเกินรอนะครับผลงานของอาจารย์ต้อยประมาณ5-6เพลงนะครับที่จะออกสู่สาธารณะทางช่อง KP Record นะครับช่อง KP Record ก็เป็นช่องหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับแต่เน้นที่เพลงผลงานเพลงเป็นหลักนะครับใครยังไม่ติดตามก็ไปชมผลงานเพลงหรือผลงานของ KP Record ได้ทาง YouTube ได้เลยนะครับพิมพ์ KP Record นะครับจะเจอผลงานเพลงฝากติดตามด้วยนะครับเอาไปที่จะให้ไปต่อหรือขอจบน้องสานะครับไปต่อหรือให้ฉันพอแค่นี้ถามใจคุณสิคิดให้ทวนทีด้วยน้องช่วยมายืนยันเมื่อคุณรักฉันไปต่อคุณบอกว่าพอฉันเองจะขอทำใจจะให้ไปต่อหรือคิดจะพอแล้วฉันไม่ไหวเป็นแค่ทางผ่านหรือคุณต้องการลองใจมาทิ้งฉันไปแล้วเอาคนใหม่มาพัวผู้หญิงคนนั้นกับฉันคนนี้ต่างมีหน้าที่อยู่ทุกนาที
ขอให้จบที่คุณได้คอยหนึ่งฝ่ายรอไว้คอยลุ้นคอยรอคำตอบคุณชอบคนไหนละคุณไว้เป็นต้นทุนให้ยิ่งด้วยความจริงใครับก็จบไปนะครับผมจะให้ไปต่อหรือขอจบนะครับผมทักทายบางอนสอนบานนะครับบางอนสอนบานนะครับเข้ามาชมครั้งแรกมาตามพี่ยายนะครับมาตามคุณยายขอบคุณมากนะครับผมนะครับคุณยายแนะนำมาหรือเปล่านะครับผมเพิ่มเป็นเพื่อนไปแล้วนะครับผมในช่องเฟซของเปียพัฒนะครับรู้สึกจะเป็นของเปียพัฒน์อักษรชูนะครับนะครับก็มีเฟซ 2-3 ตัวนะครับก็ยังไงถ้าผมเพิ่มเป็นเพื่อนก็คือคนเดียวกันทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณคุณยายด้วยนะครับฝากน้องสายนะครับพิมพ์ว่าสายณัฐิดานะครับก็จะอยู่ใน KP Record ฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็เป็นลูกสาวนะครับลูกสาวของผมผมนี่บางทีหลายๆท่านก็จะเรียกว่านายอ้างบ้างอะไรบ้างนะครับก็ชื่อเยอะแยะไปหมดนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่วันนี้ด้วยนะครับก็ไปตามคำแนะนำของนะครับขอดูแป๊บหนึ่งคุณถาวรนะครับคุณถาวรนะครับโอ้ฟ้าร้องใหญ่เลยนะครับผมนะครับก็สวดมนต์ล้างใจนะครับตามคำแนะนำของคุณถาวรชัยปราณีจิตพรนะครับผมอีกเวลาสักนาทีจะสวดภาษาบาลีด้วยมนต์พิธีที่มีมนต์คลังให้ความโศกกาน้ำตาจากความผิดหวังรอยช้ำจะได้จืดจางลบล้างไปจากหัวใจท่องสวดตำราบทไหนว่าดีล้างความโศกเศร้าที่มีความโศกีจะได้เลือนหายลบรอยดังดำความช้ำจงหมดมาลายเซลล์เสียให้หมดสิ้นไปเหลือเซลล์ใจผ่องใสโศกีเริ่มด้วยนะโมนะโมนะโมตัสสะขอพรจากพระชำระแผลใจที่มีลูกถึงทางตันสวรรค์โปรดได้ประทานรักใครก็ช้ำใจฟรีชีวิตไร้ความสดใสหากส
ียเวลาเกิน5นาทีแล้วหยุดความช้ำที่มีให้สวดทั้งปีลูกคงทำได้ลูกมาขอพรอ้อนวอนของรัตนตรัยชะล้างมนต์ดำภายในสวดมนต์ล้างใจลบรอยความช้ำเสียเวลาเกินห้านาทีแล้วหยุดความช้ำที่มีให้สวดทั้งปีลูกคงทำได้ลูกมาขอพรอ้อนวอนของรัตนตรัยชะล้างมนต์ดำภายในสวดมนต์ล้างใจลบรอยความช้ำบางทีอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมต้องไปโหลดเพลงอยู่ด้วยนะครับก็ไม่ได้มาตอบรับอ่านคอมเมนต์ด้วยโหลดเพลงด้วยนะครับเพลงใหม่ๆผมต้องโหลดเข้ามาเปิดใหม่นะครับจบไปนะครับสวดมนต์ล้างใจของพี่รันชัยพรชนะมงคลนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่รันสนับสนุนเงินมา 1,000 บาทนะครับร่วมทำบุญกับโรงเรียนบ้านยางเปาตำบลอมก่อยนะครับอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ตัวอักษรวิ่งสไลด์อยู่นะครับยังมีอีกนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงมาทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าเอาลงแค่ที่สนับสนุนร่วมสมทบทุนทำบุญเพื่อการศึกษานะครับของโรงเรียนบ้านยางเปามานะครับก็ขึ้นไว้จำนวน 4-5 ท่านนะครับด้วยน้ำใจของทุกท่านก็ขอบคุณมากนะครับผมจบไปแล้วนะครับสวดมนต์ล้างใจเพลงต่อไปนะครับที่แนะนำเข้ามาก็จะมีอีกหลายๆผลงานเพลงนะครับผมก็ต้องอาจจะสลับข้ามกันไปบ้างนะครับเพื่อเอาเป็นว่าบางทีผมอ่านแล้วอาจจะไม่ทันว่าเพลงไหนอยู่ตรงไหนนะครับคือพออ่านไปมันอาจจะมีข้ามอยู่นะครับพออ่านคอมเมนต์ในตอนนี้คอมเมนต์อ่านไม่ทันเลยนะครับต้องถ้าเกิดข้ามยังไงก็ช่วยทักมานะครับช่วยพิมพ์เข้ามานะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับคอมเมนต์มาโอเคนะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับผมแนะนำผลงานเพลงใหม่ๆนี่ผมต้องขอโหลดก่อนนะครับโหลดเพื่อให้ความชัดเจนออกมานะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับคอมเมนต์มาเยอะนะครับณตอนนี้นะครับก็อาจจะไม่ทันอ่านจะข้ามไปบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าผมจดเพลงไว้แล้วเพลงไหนอาจจะไปก่อนไปหลังก็ขอเอาเป็นว่าขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็แนะนำเพลงมานะครับเมื่อกี้คุณถาวรแนะนำเพลงสวดมนต์ล้างใจเรือนดับนะครับของน้องทรายก็มีอีกหลายผลงานเพลงนะครับถ้าเกิดว่าเพลงไหนผมหาไม่เจอผมอาจจะเปิดของ KP ไปบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าคอยกันไหนๆก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมครับมาแนะนำเพลงแล้วนะครับก็พยายามไม่ให้พลาดแม้แต่เพลงเดียวนะครับผมเวลานั้นอาจจะจัดในรายการประมาณ 3:30 จบแต่ว่าถ้าเพลงยังไม่จบก็ทักทายก็มาได้นะครับเอาเป็นว่าสัก 3:15 คนที่เข้ามาหลังนั้นอาจจะไม่ทันนะครับถ้าเพลงเยอะก็ตอนนี้หาเพลงอยู่นะครับโอเคนะครับไปเดือนดับตามคำแนะนำของคุณถาวรอีกเพลงนึงนะครับนะครับ
นับก็มาพลันหายไปลมหนาวพัดมาต้องใจวันไว้คำในคืนนี้คำคืนนี้ไม่เหมือนคืนก่อนดาวที่อ่อนออนยอกเพราะจันทร์ไม่จะหาไหนใส่ซองนะครับแนะนำจากน้องแซมภูเก็ตนะครับผมนอ
กหน้าหน้าว่าต้องเลือดสาดดอกเบี้ยหูดอาขาดปราดเป็นได้เจอดีช่วยที่พี่เน้นเห็นแกอยากผู้ผีอย่าให้เดียงงานนี้ช่วยล่วงพี่ช่วยพี่พี่เน้นช่วยล่วงพี่ช่วยพี่พี่เน้นนะยางก็ไม่ได้ตัดราคาปลาต้นตกรักว่ากินงานเดือนคงจำเป็นต้องไปใส่งานว่าทุกกลางเดือนเดือนนี้วันดีมันมีมาจานตั้งแต่เจ้าเที่ยวผ่านว่าทั้งบ้านมีสามสิบบาทเอาหนูหนูมดกันนกมาหน้าว่าต้องเลือดสาดดอกเบี้ยหูดอาขาดปราดเป็นได้เจอดีช่วยที่พี่เน้แกอยากผู้ผีอย่าให้เดียงงานนี้ช่วยล่วงพี่ช่วยพี่พี่เน้นช่วยล่วงพี่ช่วยพี่พี่เน้นโอ้โหนะนะเผลอเรียกลุงทำเราสะดุ้งคิดไปเหมือนแช่งเล่นเอาซะเราหมดแรงอย่าแกล้งพูดให้ใจเสียเกิดนานไปหน่อยแต่ใจเกินร้อยนะไม่เดียหัดเรียกป่าเรียกเสียเดี๋ยวเฮียรับเป็นเมียน้อยหนูเผลอเรียกลุงเดี๋ยวมันจะยุ่งไปใหญ่รู้ไหมเรียกพี่เรียกอาก็ได้มีกำลังใจเรี่ยวแรงไม่ถอยช่วงนี้งานยุ่งมีพุ่งออกมาเล็กน้อยแต่ยังผิดปังเนื้อกลอยสู้ไม่ถอยถ้าน้องเรียกพี่เรียกลุงทำไมเรียกไปหัวใจมันฟอหดหูห่างเหินเหี่ยวหอทดท้อทุกทนทุกทีคบกันที่ใจสูงวัยหัวใจก็มีเรียกอาเรียวแรงเริ่มมีเรียกพี่คืนนี้สู้ตายหนูเผลอเรียกลุงมันโดนท่อนสูงหล่นทับหรือดีพื้นใจหน่อยให้เรียกพี่จะให้ดีที่รักได้ไหมคำยำกายาไว้หากายังไม่เคยใช้เสียอารมณ์หมดเลยรู้ไหมเจอหน้าที่ไรทำไมเรียกลุงMama, mama, 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 mama,
เรียกลุงทำไมเรียกไปหัวใจมันฟอหดหูห่างเหินเหี่ยวหอทดทอทุกคนทุกทีพบกันที่ใจสูงไวหัวใจก็มีเรียกอาเรียวแรงเริ่มมีเรียกพี่คืนนี้สู้ตายหนูเพลอเรียกลุงมันโดนท่อนสูงหล่นทับหรือดีพื้นใจหน่อยให้เรียกพี่จะให้ดีพี่รักได้ไหมคำยำกายาไว้หักท่ายังไม่เคยใช้เสียอารมณ์หมดเลยรู้ไหมเจอหน้าทีไรทำไมเรียบลุงก็จบไปนะครับเรียกลุงทำไมนะครับขอทักทายคุณนงเยาว์นะครับจินดารัตน์ด้วยนะครับที่เข้ามาแนะนำผลงานเพลง ตัวไปครับผมนะครับก็การแนะนำเพลงของวงชันชีครับหลวงปิดนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้นะครับคืนนี้ก็เปิดเพลงหลายๆศิลปินนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาแนะนำหลากหลายผลงานเพลงเยอะแยะมากมายนะครับคุณถาวรชัยพราณีจิตพงศ์เขายังซุ่มอยู่นะครับสัญญาณตัวนี้อาจจะโดนติดๆขัดๆบ้างนะครับฝนเริ่มตกขึ้นนะครับอาจจะขาดตอนบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะจัดไปจนกว่าจะหมดเวลานะครับตามที่ตั้งไว้นะครับตอนนี้3 ทุ่มนะครับข้อผลงานเพลงของพี่รันก็เปิดไปแล้วนะครับสวดมนต์ล้างใจเรียกลุงทำไมนะครับแล้วก็มีที่แนะนำเข้ามานะครับตั้งแต่ต้นรายการนะครับก็เก็บน้ำตามาฝากแม่นะครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้ทุกๆผลงานเพลงของพี่รันนะครับผมฝากเพลงลอยลมนะครับอันนี้อยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วนะครับไม่ยากนะครับไม่ต้องหานะครับบางเพลงอาจจะช้าบ้างครับเพราะผมจะต้องโหลดเข้ามานะครับเป็นยังไงบ้างสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้อาจจะติดขัดบ้างนะครับอย่างไรก็แจ้งมาด้วยนะครับสัญญาณสะดุดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเพราะว่าฝนกำลังตกด้วยนะครับสัญญาณอาจจะไม่ชัดแจ๋วเหมือนทุกครั้งนะครับก็ผลงานเพลงไม่ลืมสัญญานะครับที่สาวเพชรบุรีนะครับยังชมอยู่หรือเปล่านะครับชีวิตเปื้อนฝุ่นนะครับบางออนแนะนำของมนรักสารคามนะครับหลวงปิดนะครับแล้วก็ผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลงนะครับคิดถึงแฟนเก่าเสน่ห์ลูกทุ่งไทยยายไมโนงนะครับน้องเสบแนะนำมานะครับยายไมโนงกำลังโหลดอยู่นะครับเพลงต้องโหลดใหม่นะครับเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ผมใช้ได้สุดนะครับอีกเครื่องหนึ่งอยู่ที่ร้านยังไม่เสร็จเลยไม่รู้เป็นยังไงนะครับอาทิตย์มันมีปัญหาก็มาฟังจากนักร้องในสังกัด KP อีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้ดีเจร้องเองเลยแหละนะครับบังออนสอนบานนะครับแนะนำผลงานเพลงมาโรดักรู้นะครับชีวิตเปิ้นฝุ่นโหลดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะดึงเข้ามาในโปรแกรมระหว่างที่ผมเปิดเพลงนะครับก็เลยก็จะเปิดให้นะครับขอบคุณที่เฝ้ารอเฝ้าคอยติดตามอยู่นะครับยังไงก็กดเลข1ไว้นะครับเพื่อจะได้เปิดให้นะครับทักทายคุณสวัสดิ์หนูจันด้วยนะครับขอจดฝนตกแต่เสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดิ์หนูจันนะครับเดี๋ยวขอจดชื่อแป๊บหนึ่งนะครับนะครับคุณสวัสดิ์หนูจันแนะนำผลงานเพลงอะไรก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับยังมีเวลาอีก15 นาทีนะครับก็เอาเป็นว่าพอถึง15 นาทีนั้นผมจะมาดูผลงานเพลงที่ตกค้างนะครับเคยตกค้างเพลงอะไรก็ให้ไล่มาหมดเลยนะครับผมจะได้เปิดให้หมดเลยนะครับก็มาฟังผลงานเพลงนะครับจากดีเจบ้างนะครับเพลงสนุกสนุกโอเคนะครับคุณนงเยาว์จินดารัตน์นะครับที่
กดเลขหนึ่งมาแล้วนะครับเสียงหลงผิดนะครับที่แนะนำของวงชันชีนะครับเสียงชัดเจนนะครับเอาไปผลงานเพลงแม่ไม้ผัวเผลอนะครับผมเพลงสนุกสนุกของเคพีเรคคอร์ดนะครับผมเป็นคนขับร้องนะครับเสกสรรพลเทวาก็ฝากติดตามทางช่อง YouTube KP ได้เลยนะครับผมมีผลงานเพลงเยอะแยะมากมายนะครับเราไม่ได้หวังดินดังแต่ขอให้ร่วมกันฟังสนุกสนุกกันไปนะครับผมพี่ไปลงรักแม่ไม้ที่อยู่ในเฟซในหลายโปรดบอกเป็นไม้อยู่ทุกวันมารู้อีกทีว่าผัวน้องมีอยู่ด้วยกันได้ฟังข้าวมาพันนั้นรีบกลับหลังหันเลยพี่พี่เกือบเสียอายกับพวกแม่ไม้พวกเธอที่นัดให้พี่ไปเจอเพิ่งรู้ว่าเธอนี่ตัวดีน้องไม่คิดกลัวตั้งที่ผัวน้องมีน้องหลอกผัวแล้วหลอกพี่มารู้อีกทีเลยช้ำใจรู้ทันแล้วไปล้วงตัวพี่เกือบเสียรักที่ไปร่งรักแม่ไม้คำพูดนี้เชื่อไม่ได้ที่บอกเป็นไม้แล้วว่าชัวคิดให้ทวนทีกันอีกทีก็ล้วงตัวกับคนที่บอกไม่กลัวทุกวันพี่กลัวเสียแล้วที่ไปร่งรักแม่ไม้คำพูดนี้เชื่อไม่ได้ที่บอกเป็นไม้แล้วว่าชัวคิดให้ทวนทีกันอีกทีก็ล้วงตัวกับคนที่บอกไม้กลัวทุกวันพี่กลัวเสียแล้วครับก็จบไปนะครับก็ไปตามคำแนะนำของพี่สาวเพชรบุรีนะครับผมไม่ลืมสัญญาของคีชุดดำนะครับผมThank you.
มั่นสัญญาตั้งแต่อยู่กินกันมาสัญญารักยังคงมั่นสุขบ้างทุกบ้างไม่เคยห่างกันเลยสักวันบางครั้งมีเรื่องเตือนกันไม่เคยถึงกันตกตีคอยห่วงใยรักไม่สร้างฟ้าล้มลุกรุกรานกันมานำฝากกันไปทุกทีรวมหมอขอร้างทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ดีตลอกกันบ้างบางทีตอนที่ข้าวจะตาทนอย่างเพื่อวายเพราะใจขอร้องความประคองกันด้วยเอตุนด้วยแรงแห่งรักจึงต้องอาบน้ำใจให้ตุนชีวิตคุณแค้นแสนจนสู้ดินรนตราตรำตำไปยังไม่ลืมกับมันสัญญาถึงแม้จะเคยพูดจาต่อว่าให้เธอร้องไงรักยังมีค่าให้จนกว่าสิ้นลมล้มตายสัญญารักยังไม่กลายถึงแม้เราไม่เข้าใจกันเลยสัญญาถึงแม้จะเคยพูดจาต่อว่าให้เธอร้องไงรักยังมีค่าให้จนกว่าสิ้นลมล้มตายสัญญารักยังไม่กลายถึงแม้เราไม่เข้าใจกันเลยจบไปแล้วนะครับผมกำลังโหลดเพลงอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเพลงไปเรื่อยแนะนำมาหลายๆผลงานเพลงนะครับก็มีทักทายน้องสาวที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับกดเลขอามานี่เป็นโค้ดนะครับโค้ดของตอนที่เราจัดใหม่ๆกันตอนนั้นนะครับใครกดเลขอานี่หมายถึงแม่ไม้นะครับนะครับเมื่อกี้เปิดเพลงแม่ไม้ผัวเผือนะครับน้องขวัญอภัยพัดเข้ามาพอดีนะครับแนะนำเพลงเกลียดนะครับไม่รู้เกลียดดีเจหรือเกลียดใครนะครับ นะครับเป็นไงบ้างนะครับไม่ได้เข้ามานานเลยนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับKP Record นะครับพี่พัดคนนี้ยังจัดรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับขอโหลดเพลงมาไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดรายการเปิดเพลงต่อไปนะครับเพราะเพลงมันเยอะแยะมากมายนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเข้ามาแนะนำใหม่อาจจะช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าต้องโหลดนะครับต้องโหลดโอเคนะครับไปหาเพลงไว้ก่อนอ๋อนะครับเขียนเซ็นไปก่อนนะครับพอดีเพลงนะครับไปโหลดซ้ำซ้อนไว้นะครับจบไปนะครับผลงานเพลงไม่ลืมสัญญาของคีชุดดำของใครเอ่ยต่อไปนะครับขอช้าๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผลงานเพลงคืนนี้เป็นเพลงใหม่เยอะแยะนะครับชีวิตเปื้อนฝุ่นนะครับตามคำแนะนำของคุณบังออนสอนบานนะครับชีวิตเปื้อนฝุ่นของมนรักนะครับผมอ
ีวิตเปื้อนฝุ่นคุณอยู่บนท้องถนนต้องคอยดูแลผู้คนให้ใช้ถนนอย่างปลอดภัยหน้าที่ตำรวจต้องกวดขันวินัยถึงจะจนยากไรต้องสู้ทนแม้จะเหนื่อยล้าตื่นเช้าขึ้นมาโบกรถให้ลื่นไหลจะได้สัญจรสบายให้คนได้ข้ามไปข้ามมาสองตาจับจ้องเฝ้ามองถนนรถราเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจราจรบนท้องถนนฟ้าลิขิตชีวิตให้เกิดมาด้วยโชคชะตาเกิดมาคู่กับความจนตำรวจยศน้อยด้อยวาสนาเหลือทนบางครั้งหัวใจก็มนบางครั้งแทบทนไม่ไหวเห็นใจผมหน่อยน้อยใจก็เป็นเหมือนกันตากแดดตากฝนทั้งวันยศฉันไร้ดาวบนไหลถึงยศจะน้อยต่อยต่ำไม่เคยรีดไถถึงจนก็ภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ประชาชนโชคชะตาเกิดมาคู่กับความจนตำรวจยศน้อยด้อยวาสนาเหลือทนบางครั้งหัวใจก็มนบางครั้งแทบทนไม่ไหวเห็นใจผมหน่อยน้อยใจก็เป็นเหมือนกันตากแดดตากฝนทั้งวันยศฉันไร้ดาวบนไหลถึงยศจะน้อยต่อยต่ำไม่เคยรีดไถถึงจนก็ภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ประชาชนครับก็จบไปนะครับผลงานเพลงของมนรักนะครับชีวิตเปื้อนฝุ่นนะครับชีวิตตำรวจนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมต้องอยู่กับฝุ่นตอนเช้าๆนะครับก็เห็นเพื่อนๆที่เป็นตำรวจนะครับเขาก็ทำงานหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนนะครับก็เอาเป็นว่าหน้าที่ของใครก็ของมันนะครับรับใช้ประชาชนก็ทำไปในสิ่งที่ถูกต้องนะครับตามเพลงที่แนะนำมานะครับชีวิตเปื้อนฝุ่นก็จบไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็หาเพลงต่อไปที่จะเปิดต่อเลยนะครับผมเพราะเวลาตอนนี้15:15นะครับเพลงยังเคลียร์ไม่หมดเลยนะครับเพลงเยอะแยะมากมายนะครับก็รอสักครู่นะครับหาเพลงตามลำดับที่แนะนำเข้ามาก่อนนะครับผมส่วนเพลงไหนที่มาหลังก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าก็พยายามเปิดให้หมดทุกผลงานเพลงแน่นอนนะครับโอเคยังไม่เจอนะครับนะครับโอเคครับฝากเพลงลอยลมนะครับของพี่รันเทียพรณมงคลนะครับผมThank you.
ียงเพลงล่องลอยปลิวมาตามลมให้ท่านสุขสมฟังเสียงเพลงคุ้งไทยส่งเสียงขับขานมอบให้เป็นทานน้ำใจฝากเพลงให้ไปแฟนๆที่ไกลบ้านมาลงลอยตามลมคำคมเพลงไทยฝากกันเอาไว้เพลงไทยที่มีนานมาบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งในคลองบ้านป่าผ่านเสียงนกกาเพลงไทยบ้านนาของเราช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยโปรดช่วยเติมใจเพลงไทยไม่ให้อับเฉาตั้งแต่โบราณตำนานลูกทุ่งเพลงเก่าพอดังไม่เบาครูเพลงยุคเก่าเล่ามาเสียงเพลงล่องลอยปลิวตามสายลมอย่าคืนอย่าคมให้สมรมแฟนจ้าเสียงที่ขับขานสร้างสรรค์ผลงานบ้านนาชัยพรนอนมาแฟนจ้าช่วยเป็นแรงใจกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยโปรดช่วยเติมใจเพลงไทยไม่ให้อับเฉาตั้งแต่โบราณตำนานลูกทุ่งเพลงเก่าพอดังไม่เบาครูเพลงยุคเก่าเล่ามาเสียงเพลงล่องลอยปลิวตามสายลมอย่าคืนอย่าคมให้สมรมแฟนจ้าเสียงที่ขับผ่านสร้างสรรค์ผลงานบ้านนาชัยพรนอนมาแฟนจ้าช่วยเป็นแรงใจครับก็จบไปนะครับผมนะครับฝากเพลงลอยลมของพี่รัญชยพรชนะมงคลนะครับผมก็ขอบคุณนะครับตอนนี้คอมเมนต์บางจุดผมอ่านไม่เห็นเลยนะครับก็มาดูอีกเฟซหนึ่งนะครับก็ได้เห็นว่าบางคนชมอยู่ที่ปทุมธานีนะครับน้องขวัญบางคนก็ชมอยู่ที่ปากพนังหรือเปล่านะครับผมขออ่านแป๊บหนึ่งนะครับปากพนังนครศรีธรรมราชชัดเจนนะครับน้องขวัญอยู่ที่ปทุมธานีนะครับน้องแซมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็ฝากไปทั่วทั้งประเทศเลยนะครับเมื่อกี้ตั้งแต่ตอนเริ่มรายการน้องดาวนี่อยู่อีสานนะครับแล้วก็มีใครที่บอกว่าอีสานใต้ในจังหวัดไหนนะครับผมเมื่อกี้ผมอ่านเลยไปนะครับอีสานใต้จังหวัดอะไรเอ่ยนะครับผมแจ้งจังหวัดมาด้วยนะครับภาพเสียงชัดเจนอ๋อบางออนนะครับชัดเจนครับพี่3ฟังอยู่ที่อีสานใต้ครับอีสานใต้จังหวัดอะไรนะครับอีสานใต้ก็ไปฟังผลอ่านเพลงต่อไปนะครับตามคำแนะนำของคุณนงเยานะครับนงเยายังชมอยู่หรือเปล่านะครับนงเยาครับดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับคอมเมนต์ตอนนี้บางเครื่องมันอาจจะสะดุดเรื่องของสัญญาณไปนิดนึงนะครับพี่สาวพี่กุลียังชมอยู่นะครับก็มาฟังผลงานเพลงตามคำแนะนำ
ของใครเอ่ยนะครับนงเยาจินดารัตนะครับขององค์ชันชีนะครับขออ่าแป๊บหนึ่งนะครับองค์ชันชีชื่อเพลงหลงผิดนะครับภาพและเสียงพูดคิดขึ้นมาน้ำตาไหลหลั่งมีโครงเหล็กบังห้ามเราออกไปอิสระเสรีที่เคยตามใจต้องมาหมดไปอยู่ในตรงทางเพราะว่าตัวฉันนั้นมาลงผิดสงขาสาวขอนแก่นนี่ครับผมเดินทางความคิดเพื่อนฝูงชักนำปี2ปีที่แล้วนะครับน้ำท่วมลองเห็นยาจนเก่าคล้ำยากที่จะนำตัวถอยกลับมาคิดยาลองนอนมองคำสิ่งใหญ่มียาที่ไหนต้องไปหมอดเขาแวะมาต้องไปปล้นเขามาทั้งชีทั้งขาเพื่อยาข้าต้องทำหุดคิดขึ้นได้ว่าเราลงผิดมามีความคิดอยู่ในตรงทางนึกถึงพ่อแม่ที่เคยสอนสั่งลูกมีหมดหวังที่จะสร้างบุญเราลงผิดมามีความคิดอยู่ในตรงขังนึกถึงพ่อแม่ที่เคยสอนสั่งลูกมีหมดหวังที่จะสร้างบุญก็ฝากเพลงนี้ไปให้นะครับคุณบังออนนะครับตัวจริงในจอแต่ดีไม่พอไปอยู่ในใจนะครับก่อนนอนนะครับจะนอนนะครับลองฟังเพลงนี้ดูนะครับเป็นสำเนียงของคนใต้ร้องเพลงในอีสานนะครับผมหากคนนั้นที่เจ้าเลือกไว้คือหนึ่งในใจของนางอาจสิยอมมีค่าให้เจ้าสิ่งเดียวที่ให้อยากขออย่าทำลายพักเอาไอ้ได้คุยคือเก่า
ได้บ่น้องลาให้ตัวจริงเป็นเขาคนนั้นแต่ในฝันเป็นอ้ายได้บ่ให้เป็นตัวจริงในจออ้ายขอสำนีตัวจริงแค่ในจอแต่ดีพอพอสิไปอยู่ในใจเจ้าเจ็บก็สิอดเอาก็ตอนนั้นตัวจริงแค่เพียงในจอคือสิบอกขอเจ้าลายน้อลาอย่าฝากที่ไม่ให้เบิดราคาให้เจ้าจงไว้กันเวลาปนับกับคนในใจไอ้บอกขอความคนที่ฝันแค่คุยกันกับไอ้ได้บอกเป็นตัวจริงในจอบอกแม่นในใจสิ่งที่ขอคงบอกเกินฝันแค่กันทุกนอนลายถึงสิบ่เป็นตัวเลือกในใจแต่ก็ขอให้อายได้อยู่ในจได้บอกให้เป็นตัวจริงในจอให้ขอสำนีตัวจริงแค่ในจอแต่ดีพอพอสิไปอยู่ในใจเจ้าเจ็บก็สิอดเอาก็ตอนนั้นตัวจริงแค่เพียงในจอคือสิบอกขอเจ้าลายน้อลาอยากฝากที่ไม่ให้เบิดราคาให้เจ้าจงไว้กันเวลาตอนเจ้ามีปัญหากับคนในใจอยากฝากที่ไม่ให้เบิดราคาให้เจ้าจงไว้กันเวลาเจ้ามีปัญหากับคนในใจหมอทิศหมอทิศอยู่บ้านไหมครับหมอทิศครับหมอทิศเย็นนี้ไปงานหนุ่มดีไหมไปไปปากบอกหนุ่มดีกันนะว่าผมไม่ได้ไปงานงานจะเรียกเบื่อป่ะเนื้อนักซิเดอร์นักซิเดอร์ยังเป็นพันนี้รายได้ที่มีไม่พอภาษีสังคมไม่เบียร์ใส่งานข้างบ้านก็ไม่นิยมด้วยยืมจนพวกเขาชมนักยืมประจำมุ่งบ้านนักสิทธิ์ไม่ใจเท้าแต่ตื่นต่างโต้ประเชิญเงินฟืดด้วยกันทุกทานในลาดเยียบขี้ยิ่งวันเบอร์ออกเยียบจานถึงทุ่มเททำงานเท่าไรก็ไม่เคยพอเก็บคัดกระจายที่รักวายกระจุยส่วนเธ
ทางคำคุย GDP ของรมต.ดัชนีดีขึ้นไม่รู้เขามึนหรือว่าเรามองสาธุดีจริงเถอะน้องพวกเราเอ่ยจวนจะไม่ไหวนักศิษย์เอ่ยถ้ายังอยู่พันนี้ที่พูดมานี้งานล้านลุงดีงดไปฝากก็ถูกกันอย่าตัดสัมพันธ์เยื่อใยรอรับตุดตัดท้องไทยรวยเงินเมื่อไรจะไปให้ก่อนคัดกระจายที่รัดวายกระชุยส่วนทางคำคุย GDP ของรมต.ดัชนีดีขึ้นไม่รู้เขามึนหรือว่าเรามองสาธุดีจริงเถอะหนอพวกเรารอจวนจะไม่ไหวนักศิษย์เออถ้ายังอยู่พันนี้ที่พูดมานี้งานล้านลุงดีงดไปฝากก็โทษกันอย่าตัดสัมพันธ์เยื่อใยรอรับตุดตัดคล้องไทยรวยเงินเมื่อไรจะไปให้ต่อรอรับอุดตัดท้องไทยรวยเงินเมื่อไรจะไปให้สองครับก็จบไปนะครับย่ายไม่ย่ายนะครับ นะครับก็คุณนงเยาใช่ไหมครับผมเปิดไปแล้วนะครับผมเพลงนะครับหลงปิดตอนนี้เปิดอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับขอบคุณน้องขวัญ นะครับก็ที่บอกแจ้งน้องไปด้วยนะครับขอบคุณอยู่ตอนนี้ผมก็พยายามเปิดเพลงนะครับทักทายคุณเบียร์ตรงชัยนะครับใช่ไหมเบียร์ตรงชัยน้องแปรวันเสือพี่สาวเพชรบุรีแนะนำเพลงสาวเพชรบุรีนะครับถ้าจะมีก็น่าจะเป็นของน้องปิ่นนะครับเพราะโหลดไม่ทันนะครับที่แนะนำเพลงหลังนะครับตอนนี้ก็ทยอยเพลงที่แนะนำมายังไม่หมดเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าไปต่อเลยนะครับตามคำแนะนำของน้องสาวที่น่ารักน่ารักนะครับน้องขวัญอภัยพัฒน์นะครับผมเกลียดนะครับเกลียดความรวยด้วยเหมือนกันถ้าปากเกลียดเลยได้นั้นขอเกลียดไปพันสักหนึ่งปีเกลียดสาวที่สวยผมไม่อยากรวยเป็นเศรษฐีจะไปสาบานที่ไหนดีว่าตัวผมนี่เกลียดใบพันเกลียดใบห้าร้อยอยากให้มันลอยมาเป็นปึก
ถ้าหาเกลียดได้เมื่อใจนึกในความรู้สึกเกลียดยินดีครับน้องฝันพอเพียงหนึ่งปีไม่อยากให้มีเงินใบพันในเมื่อเกลียดเลยมันได้นั้นขอเกลียดใบพันชั่วชีไปหาอาจารย์มาช่วยบนบานให้ผมทีตัวผมเป็นคนที่รักนี้ช่วยเป็นพยานทางศักดิ์ศรีซาบ้านก็ได้ผมรับจนตายนี่ติดรักนี้เนื้อกว่าค่าชีวิตเป็นไม่ได้กับใบพันผมไม่อยากรวยกับสาวที่สวยผมก็เกลียดไม่อยากได้มาเป็นเสนียดสาวสวยผมเกลียดจนตัวซ้ำเดียเป็นไม่ย่อยผมเกลียดมันหน่อยว่าใบพันโบราณว่าเกลียดเลยมากได้นั้นขอเกลียดใบพันกับเศร้าคนสูงโอ้ยคิดถึงนะครับคิดถึงไปไม่ทราบนะครับให้กันแล้วนะครับผมต้องไปอาจารย์มาช่วยบนบานให้ผมทีตัวผมเป็นคนที่รักนี้ช่วยเป็นพยานทันศักดิ์ศรีซาบ้านก็ได้ผมรักจนตายนี่ติดรักนี้เนื้อฟ้าชีวิตเป็นไม่ได้กับใบพันผมไม่อยากรวยกับสาวที่สวยผมก็เกลียดไม่อยากได้มาเป็นเสนียดสาวสวยผมเกลียดจนตัวซ้ำเดียเป็นไม่ย่อยผมเกลียดมันหน่อยว่าใบพันโบราณว่าเกลียดเลยบางได้นั้นขอเกลียดใบพันกับเศร้าคนสวก็จบไปนะครับไม่ทันแล้วนะครับเพลงที่น้องขวัญได้นำมานะครับพรุ่งนี้ก็จัดให้ใหม่นะครับเข้ามาชมกันได้นะครับโอ้ยคิดถึงนะครับของยิ่งรักสลักใจนะครับผมก็ขอเป็นพรุ่งนี้นะครับถ้าเข้ามาชมก็จะโหลดไปให้นะครับเบียร์ธงชัยแนะนำนมหล่อสาวสวยนะครับก็ยังไม่ได้โหลดนะครับเพลงที่ยังตกค้างอยู่ก็มีอีกหลายผลงานเพลงนะครับก็มาฟังผลงานเพลงนักร้องสังกัด KP อีกท่านหนึ่งนะครับที่น้องแซมแนะนำมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับยังไม่เปิดได้เลยครับเสน่ห์ลูกทุ่งไทยของเอกลักษณ์อักษรพิรมนะครับใครสนใจที่จะร่วมร้องเพลงกับ KP ได้กอดหรือให้ผมทำดนตรีก็ยินดีนะครับก็รับทำดนตรีรับบันทึกเสียงนะครับเกลียดไม้ครับเกลียดไม้ครับนะครับเสน่ห์ลูกทุ่งไทยยังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับก็ไหนๆก็น้องขวัญเข้ามาแล้วก็มีเพลงจะเปิดให้อีกเพลงหนึ่งนะครับก็ของพี่รัญชัยพรแนะนำของพี่บ่าวดำกันตังก็โหลดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับก็มาฟังเพลงนี้นะครับขอเบอร์โทรไม่ไม้นะครับเจอแม่ไม้โทรเบอร์โทรวายพี่ว่าแม่ไม้คนไหนเมตตาให้เบอร์โทรมากับพี่ทุกคืนก่อนนอนจะโทรไปฮ้อนคนดีหากแม่ไม้คิดเหมือนพี่ได้คุยนู่นนี่กันสองคนว่าไงแม่ไม้ที่ขอวายว่าให้เบอร์โทรเอามาวัดใจ
ับพี่ได้ไหมหน้ามนไม่ต้องระแวงกลัวพี่จะแกล้งให้หลงกลลองตอบกับพี่สักคนจะได้มีคนเต็กแค่แม่ไม้เชื่อพี่นายสัญญาว่ารักเจ้าฟ้าพูดจาพี่ไม่ต่อแล้วแม่ไม้ไกลๆอยากให้พี่ไปดูแลในวันที่เธอท้อแท้ให้พี่ดูแลหัวใจได้เจอแม่ไม้โคเบอร์โทรไว้ตอนนี้แม่ไม้ในยุค 4G อย่าทำให้พี่หวั่นไหวในเฟซไหนไลน์นั้นมีมากมายที่จริงใจก็แค่สักคนได้ไหมช่วยเอาพี่ไปพิจารณาสัญญาว่ารักเจ้าฟ้าพูดจาพี่ไม่ต่อแลแม่ไม้ไกลๆอยากให้พี่ไปดูแลในวันที่เธอท้อแท้ให้พี่ดูแลหัวใจได้เจอแม่ไม้โคเบอร์โทรไว้ตอนนี้แม่ไม้ในยุค 4G อย่าทำให้พี่หวั่นไหวในเฟซไหนไลน์นั้นมีมากมายที่จริงใจก็แค่สักคนได้ไหมช่วยเอาพี่ไปพิจารณายังไม่นอนเลยนางฟ้าหน้าเฟซมาแล้วนะครับผมนางฟ้าหน้าเฟซเพิ่งตื่นนะครับสงสัยนะครับไปต่อเลยนะครับเสด็จกลับสวรรค์นะครับดำตั้งแต่ฟังคำแถลงการดวงใจนับล้านดูนสูญสิ้นสดใส13ตุลาเหมือนฟ้าผ่ากลางดวงใจอยากให้เป็นผู้ผ่านไปรับไม่ได้โหดร้ายจริงน้องถ้อยคำแถลงการดังก้องกังวานหน้าจอหดหู่ทดท้อสุดฟื้นแทบยืนไม่ไหวประกาศว่าองค์พ่อหลวงของปวงชาวไทยเสด็จสวรรคาลัยรับไปโดยไม่หวนน้ำตาหลั่งไหลซึ้งในอก
วันไหวสะท้อหัวอกเจ็บช้ำกล้ำกลืนสู้ไหวไม่ไหวคนไทยยังต้องยัดยืนถึงแม้หัวใจสั่นต้องฝืนไม่ให้ใครเห็นพระเป็นเทวามาจากฟ้าแดนไกลทรงมาแก้ไขช่วยไทยให้พ้นยากเข็ญคงถึงเวลาที่ฟ้าก็คงจำเป็นนั้นองค์เทพไทยองค์เด่นกลับไปเป็นสมบัติสวรรค วันไหวสะท้อหัวอกเจ็บช้ำกล้ำกลืนสู้ไหวไม่ไหวคนไทยยังต้องยัดยืนถึงแม้หัวใจสั่นต้องฝืนไม่ให้ใครเห็นพระเป็นเทวามาจากฟ้าแดนไกลทรงมาแก้ไขช่วยไทยให้พ้นยากเข็ญคงถึงเวลาที่ฟ้าก็คงจำเป็นนั้นองค์เทพไทยองค์เด่นกลับไปเป็นสมบัติสวรรค์
อายไปก่อนความหวานอดอ้อนมัดหัวใจผูกพันถึงผมจะจนแต่หน้ามนให้ความสำคัญผู้ชายในฝันต้องเป็นคนหล่อพอสอนี้บอกเอาไว้ก่อนถึงรวยก็ช่วยไม่ได้โปรดจงคิดสายอีกลงข้างทางเสียทีผู้หญิงยุคใหม่ไม่สนใจแล้วเศรษฐีรถเด่นไม่ขี่อยากนั่งมอไซค์สอนท้ายคนหล เป็นแผลกลับมาไม่ฟังแม่เตือนแม่สอนจึงมีน้ำตาหลงเธอคนนั้นแทบบ้ากลับมาให้แม่ปลอบใจรู้ดีว่าแม่ไม่เคยซ้ำเติมคอยส่งคอยเติมคอยเติมใจให้ลูกชายแค่มาวันนี้หมดแล้วความหวังที่ไกลผู้หญิงที่มีใจให้ทำใจลูกชายเป็นแผลเก็บเอาน้ำตากลับมาซบลงที่ตักตักที่เคยมีรักเคยพักยามใจอ่อนแอแม่เฝ้าถนอมอดออมยอมเลี้ยงดูแลกราบลงที่ตรงตักแม่เหลียวแลแม่แปรไปไหนแม่จ้าลูกอกหักมานะแม่คนรักที่ลูกดูแลไม่แค่พันแพร่เปลี่ยนไปกลับมาแม่รักแท้ที่มีแต่ให้มาเติมพลังหัวใจเติมไฟที่ใกล้หมดแรงเก็บเอาน้ำตากลับมาซบลงที่ตักตักที่เคยมีรักเคยพักยามใจอ่อนแอแม่เฝ้าถนอมอดออมยอมเลี้ยงดูแลกราบลงที่ตรงตักแม่เหลียวแลแม่แปรไปไหนแม่จ้าลูกอกหักมานะแม่คนรักที่ลูกดูแลไม่แค่พันแพร่เปลี่ยนไปกลับมาแม่รักแท้ที่มีแต่ให้
มาเติมพลังหัวใจเติมไฟที่ใกล้หมดแรงคนชาวสวนผิวกายนุ่มนวลชวนให้ชายฝันใฝ่เมื่อมาหาได้เห็นเนื้อเย็นแล้วไม่อยากไกลขอฝากหัวใจเอาไว้มอบให้กับสาวเมืองนนได้พบศพตาแล้วพาให้ฝันฝากคำรำพันหากพบกันแม้เพียงสักคนเฝ้ารองามคำที่ท่าน้ำเมืองนนอยู่ไกลหัวใจสับสนได้พบหน้ามนเมื่องานของดีของดีเมืองนนที่ทุกคนรู้จักมีพระตำหนักสวนสมเด็จสง่าราศีก่อเกร็ดดินเผาวัดเก่าทุเรียนเนื้อดีสาวมอญคนสวยมากมีคนดีช่างสวยบาดใจแม่สาวเมืองนนท์หน้ามนคนสวยอำเภอบางกรวยปากเกร็ดและสาวบางใหญ่ได้มาหาพบน้องสาวบางบัวทองแล้วไม่อยากไกลใส่น้อยก็งามสดใสฝากหัวใจไว้ที่เมืองนนท์ทุกคนรู้จักมีพระตำหนักสวนสมเด็จสง่าราศีก่อเกร็ดดินเผาวัดเก่าทุเรียนเนื้อดีสาวมอญคนสวยมากมีคนดีช่างสวยบาดใจแม่สาวเมืองนนท์หน้ามนคนสวยอำเภอบางกรวยปากเกร็ดและสาวบางใหญ่ได้มาหาพบน้องสาวบางบัวทองแล้วไม่อยากไกลใส่น้อยก็งามสดใสฝากหัวใจไว้ที่เมืองครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุยน้องเบียร์
เบียร์ตรงชัยนิดหนึ่งนะครับผมนะครับก็เปิดเพลงมาแต่พอดีของเบียร์นั้นเป็นเพลงที่ผมยังไม่ได้โหลดมานะครับพรุ่งนี้ยังไงก็ประมาณไม่เกิน2ทุ่มเข้ามาแนะนำได้เลยนะครับผมจดไว้แล้วนะครับก็จะเปิดให้นะครับก็รายการตอนนี้มัน4ทุ่มกว่านะครับปกติประมาณ3ทุ่มครึ่งผมก็จะปิดรายการนะครับจัดกันทุกวันนะครับเข้ามาได้เลยนะครับก็ช่องของเพจนะครับของสวนไผ่ครูพัดบ้างนะครับของเพียพัดอักษรชูบ้างของ KP เรคคอร์ดบ้างนะครับมี 3-4 เพจนะครับเบียร์ตรงใจขออภัยด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับยังไงพรุ่งนี้เข้ามาใหม่นะครับเพลงผมขอโหลดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่โหลดมันจะไปเปิดผมจะไม่เปิดแบบทาง YouTube มานะครับผมจะดึงมาลงนะครับก็เอาเป็นว่าจบเสกสรรวอนแฟนนะครับก็ขอรายการคืนนี้ยุติแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคืนนี้นี่กระดาษ A4 หมดเลยนะครับที่แนะนำผลงานเพลงยังตกค้างของศิลปินในสังกัด KP Record อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ KP Record ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของที่จะเปิดเพลงของตัวเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแนะนำนะครับพยายามเปิดเพลงทุกเพลงให้นะครับก็มีอีกสัก 2-3 เพลงนะครับแต่ว่าเวลามันเกินเลยไปแล้วนะครับขอโทษเบียร์ตรงชัยอีกครั้งนะครับเพราะเป็น FCที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับหนุ่มหล่อสาวสวยของเบียร์ครับก็ขอเป็นว่าของพี่สาวเพชรบุรีก็ยังไม่ได้เปิดให้เลยนะครับใครอีกนะครับของน้องเปลนะครับเปลนะครับเปลก็ยังไม่ได้เปิดได้นะครับขอเป็นพรุ่งนี้หมดเลยนะครับเพลงทั้งหมดนะครับจบเสกสรรวันแฟนขอให้ทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับคนใครขอเพลงผมนี้ยินดีรับใช้ไม่ว่านักร้องท่านใดเปิดให้กันไปทุกคนเสียงจากดีเจเสกสรรนี่ไงแฟนเพลงคงจำกันได้มากล่อมให้กับทุกคนหากใครขอเพลงผมมียินดีรับใช้ไม่ว่านักร้องท่านใดเปิดให้กันไปทุกคน